าสิ่งหนึ่งที่เวลาที่แบบคุณไปอยู่ในนรกนั้นแล้วอ่ะอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นคือการบวชถ้าสมมติจะบวชต้องเสียเงินอีก 20,000 ถูกต้องครับจะไปเป็นพระเนี่ยนะคือสมมติว่าอยู่ในห้องที่ว่าเล็กๆน่ะ200กว่าคนไม่ได้เนี่ยฮะก็โทรบอกญาติว่าผมไม่ไหวแล้วนั่นก็ต้องบวชพอบวชปั๊บก็ให้ญาติเนี่ยโอนตังค์มาอีก 20,000 เพื่อบวชแล้วถ้าเกิดเขาไม่มีเงินล่ะก็ต้องอยู่แบบก็อยู่แบบนั้นก็ต้องอยู่แบบนั้นใช่ถ้าได้ 20,000 ปุ๊บแลกกับอิสรภาพที่ได้อยู่นอกอยู่ดีขึ้นแต่ก็ต้องทำงานพระบางคนเองโดนตีเลยอ๋อโหคือพี่ไม่รู้จะพรรณนากับวัดนี้อย่างไรและเจ้าหน้าที่นี้อย่างไรมึงนี่ชิงหมาเกิดชัดๆเลยเขาบอกว่ามันเกิดมันยังให้บุญคุณเจ้าหน้าที่นี่ใส่เสื้อสีส้มเจ้าหน้าที่นี่เหมือนแบบโยมพบาลเลยนะฮะใส่เสื้อสีส้มครับปรากฏว่าก็จะถือเหล็กแท่งๆยาวๆเนี่ยแหละยืนคุมถ้าใครดื้อปุ๊บหรือไม่ทำตามกฎก็จะฟาดด้วยเหล็กนี่จริงไหมถูกต้องแต่ขอแก้ข่าวนะไอ้มูลนิธิที่อยู่ในวัดเนี่ยไม่ใช่มูลนิธิกาญจนบุรีนะครับแต่เป็นมูลนิธิพิทักษ์อะไรไม่รู้พิทักษ์อะไรไม่รู้นั่นนะครับแล้วเมื่อกี้ก็มีคนส่งคลิปมาอีกไอ้มูลนิธินี่ใหญ่เหลือเกินและกวดยิงอีกมูลนิธินึงเพราะเขาบอกว่าก็หากินอยู่กับข้าราชการผู้ใหญ่ในตัวอำเภอนั้นสรุปคุณเลยบอกทุกคนเอาอย่างนี้ประเด็นแม่คุณไปทำให้พระให้เจ้ามรณภาพเขาบอกพระเจ้าเนี่ยมรณภาพเพราะเรื่องนี้ท่านปฏิบัติของท่านอยู่ดีทำไมท่านป่วยไม่พี่ผมคิดว่าถ้าทำดีจริงอ่ะจะกลัวอะไรอันนี้เดี๋ยวหาว่าเอาพระตายมาเล่นไม่เล่นหรอกเล่นพระเป็นนี่แหละเพราะคนตายพูดไปได้สรุปคุณจะบอกพระรู้เห็นเป็นใจด้วยมันเป็นไปไม่ได้ที่ท่านไม่รู้เพราะมันเป็นวัดของท่านเอาง่ายคือวัดเนี้ยมันเป็นธุรกิจของครอบครัวเขาธุรกิจของครอบครัวใครก็ครอบครัวใครอยู่ในวัดนะพี่อ๋อเหรอเขาบอกคนใครล่ะคนที่ขายของร้านชำก็เป็นทุกอย่างเป็นญาติครอบครัวแล้วก็เครือญาติเขาทั้งหมดอ๋อและที่สำคัญมีการอ้างถึงเบื้องสูงด้วยอ๋อเหรอไม่ต้องไปพูดถึงตรงนั้นนะฮะแต่แน่นอนเขาบอกในนั้นมีการแต่งตั้งพ่อบ้านพ่อบ้านก็คือคนที่ดูแลลูกบ้านหัวหน้าในนั้นจะมี30คนพ่อบ้านจะมีทั้งหมด9คนครับอาบน้ำได้เพียงวันละ5ขันนี้จริงๆไหมถูกต้องครับไม่ใช้สบู่ด้วยพี่ปารอบแรกจะไม่ใช้สบู่เป็นเดือนไม่ใช้สบู่เขากลัวสบู่แพงแต่ของขายนั่นพี่อย่างต้มถั่วเขียวถุงละ10บาทจากบ้านผมอะในนั่น30บาทต้องเอาตั๋วไปแลกคูปองอะต้องคูปองไปแลกก็คือเงินจะถือว่าเองไม่ได้ไม่ได้ครับเงินจะต้องให้ผู้คุมถือคือต้องให้ทางวัดแล้วเขาจะแลกเป็นคูปองวันละ60บาท2ใบใบละ30บาทคือของทุกอย่างนี่คือแพงมากมันเหมือนของเมืองทิพย์บ้างท่าหรือคนพ่อคนแม่ไปผลิตยากหรือเปล่าไม่รู้สำหรับเรื่องที่โดนทำร้ายร่างกายทุบตีเนี่ยเขาบอกมีทั้งไม้กระบองคมแฝกก็มีที่ช็อตไฟฟ้าก็มีพี่มาดามเขาบอกคนที่ตีจริงๆอ่ะถ้าสมมติจะพูดกันแบบตรงไปตรงมาที่ช็อตก็คือรองเจ้าอาวาสนี่จริงไหมอันนี้อ่ะเล่าแบบตรงๆก็ที่เขาเล่ามาคือมีรองเจ้าอาวาสด้วยเขาบอกรองเจ้าอาวาสเนี่ยพกปืนด้วยเขาบอกรองเจ้าอาวาสพกปืนด้วยเขาไม่ได้พกลูกน้องเขาลูกน้องพกปืนเขาบอกรองเจ้าอาวาสเนี่ยใครทำไม่ดีปุ๊บเนี่ยใช้เท้าเนี่ยลูบหน้าลูบหัวเลยโอ้ด่าด้วยกระทืบด้วยจริงไหมจริงครับโอ้โหรองเจ้าอาวาสวัดเนี่ยเป็นคนสั่งการทั้งหมดเลยจริงไหมจริงไหมอ่ะจริงไหมว่าน่าจะเกือบทั้งหมดน่าจะเกือบทั้งหมดเพราะมันมีคนของเขาเนี่ยแล้วเขาอ้างว่าก็เด็กคนนี้มาจะหนีผมถามว่าถ้าเป็นพวกมึงไปมากมึงหนีไหมอ่ะคือมันโดนมันเกินไปเลยสรุปเราต้องเข้าไปในนี้รองเจ้าอาวาสก็คือพระที่ใส่เสื้อเหลืองชุดเหลืองเนี่ยชุดเหลืองเนี่ยนะฮะจีวรเนี่ยพระเป็นคนสั่งการทั้งหมดให้ไปตีคนหมดเลยจริงไหมบางครั้งใช่บางครั้งไม่ใช่เพราะมันมีหลายคนที่สั่งการแต่พี่ได้ข่าวว่าวันนี้รองเจ้าวาดเป็นใบแดกไปแล้วครับทำไมอ่ะทำไมอ่ะคือถามอะไรไม่ตอบใบแดกไปแล้ว นักข่าวถามหรือว่าใครถามไม่ตอบเลยใบแดกไปแล้วไม่รู้ต้องดึงลิ้นหรือเปล่าหรือต้องกบเอาเขียดไปยัดปากอย่าพูดได้อะไรที่สัมภาษณ์พี่พิบาที่สัมภาษณ์เมื่อวานนี้ไม่ใช่รองเจ้าวาดน่าจะเป็นรองแต่ถ้าไม่พูดแล้วพี่จะหลบจะหลบนี้อย่างเดียวอ๋อเหรอตอนนี้หลบนี้ไปแล้วไม่หลบนี้ก็คือหลบคือหลบเลี่ยงอ่ะเลี่ยงแต่คือเจ้าอาวาสจริงๆท่านมรณภาพไปแล้วมรณภาพไปแล้วครับเจ้าอาวาสจริงๆมรณภาพก่อนสื่อจะมาถึง15นาทีถูกต้องใช่ไหมฮะถูกต้องพี่ก่อนสื่อจะมาถึงท่านมรณภาพไปก่อน15นาทีด้วยท่านเป็นอาพาธอยู่แล้วเขาว่าอาพาธมา4เดือนกว่าแล้วแต่ข่าวข้างในเขาว่าไม่ใช่อาพาธนะพี่เราไม่พูดต่อเนี่ยหาคนตายพูดไม่ได้แก้ข่าวออกมาว่าไม่ใช่ทำไมไม่รู้ไม่ว่ามันเป็นโรคตายหรือไม่รู้เหมือนกันอย่าหาว่าใส่ร้ายก็มันมีคนอินบ็อกซ์ที่มีคนโทรมาทั้งวันเลยครับเพื่อให้ข้อมูลวัดนี้ซึ่งเขาบอกว่าที่เนี่ยพระนั่นแหละ
เวลาที่ช็อตเอาไฟฟ้าช็อตคนพระก็นั่งพระก็นั่งดูอยู่จริงไหมจริงครับนะพระนั่นแหละเป็นคนสั่งให้ช็อตคนจริงไหมจริงฮะนี่แล้ววิธีการรักษาหมอปลาได้เข้าไปดูไหมหรือผู้ใหญ่ไปลงไปดูไหมว่าการรักษาของที่มันไม่ได้รักษามันเอาคนมาทรมานคือให้กินข้าววันละมื้อบางวันถ้ามีคนตายพวกนี้ก็จะได้สองมื้อแล้วข้าวที่ดีก็คือข้าวกับมะละกอต้มไม่มีรสชาติถ้าช่วงไหนมีคนตายหน่อยก็จะมีเนื้อสัตว์นิดหนึ่งแต่กินสองมื้อแต่ปกติให้แค่กินมื้อเดียวมื้อเดียวเองเหรอกินมื้อเดียวพี่ตื่นตีสามสวดมนต์ประมาณตีสามครึ่งจะเจ็ดโมงพอเจ็ดโมงเสร็จปั๊บถ้าวันไหนอารมณ์เขาดีก็ให้ทานข้าวอารมณ์ไม่ดีก็สวดมนต์ยาวกินข้าวมื้อแรกก็คือสี่โมงเช้าพระสวดมนต์เหรอเนี่ยไม่รู้ว่าพี่เรียกว่าพระได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่เขาบอกเขารักษาด้วยการสวดมนต์แล้วก็ออกกำลังกายแล้วก็ใช้สมุนไพรพี่ปาสมุนบ้านพ่องสมุนทั้งวันอ่ะไม่มีหรอกสรุปสมุนไพรไม่มียารักษาเขาก็มีหม้อต้มสมุนไพรของมันการไม่รู้หม้อต้มอะไรแต่ที่ไปดูอ่ะพี่มันไม่ใช่การบำบัดมันการเอาคนมาทรมานซึ่งวันนี้จิตแพทย์ไปดูบางคนออกจากที่นี่สติฟั่นเฟือนไปเลยนะเขาบอกไม่ใช่สิบคนเป็นหลายสิบคนที่สติแบบว่าเหม่อลอยไปเลยนี่จริงไหมจริงครับอีกคนหนึ่งจบปริญญาโทกับการศึกษาตัวเนี้ยเออแดกไปแล้วครับคือผมคนเรียนดีๆทั้งนั้นเลยนะด้าบางคนน่ะเขาบอกว่าถ้าไปดูอ่ะวันนี้ฉันนั่งดูรู้สึกจะดูช่อง7หรืออะไรเงี้ยเขาบอกบางคนน่ะเรียนมหาลัยแต่แบบอกหักจากผู้หญิงก็เลยไปเล่นยาใช่มั้ยเป็นอย่างงี้ใช่ป่ะแล้วปรากฏว่าก็เลยมาบำบัดบางคนไม่ได้ติดยากินเหล้าเจ้าตำรวจมันก็จับไปทะเลาะกับเพื่อนบ้านมันก็จับไปบางคนนอนอยู่มันก็จับไปเพื่อเอายอดเพื่อเอาเงินไงพี่คือไปปุ๊บถ้าไม่ต้องเข้าคุกก็ต้องหาเงินมาให้กลุ่มนี้เพื่อที่จะมาอยู่กาญจนบุรีใช่ครับคือให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ร้อยเอ็ดกับกาฬสินธุ์นะก็ชุดนี้เป็นแก๊งเลยหักหัวคิวไปงั้นใช่เขาได้หัวคิวรู้ไหมคนละเท่าไหร่ก็หลักหมื่นจะหลักแสนโอ้ซี